นี้มีครบทุกรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นแตกน็อกนับแม่มีครบครับมาถึงคู่สุดท้ายของรายการครับฟ้าสั่งน้อยบางโป่งกับอิมินอับบาโซฟจากรัสเซียครับผมน้ำเงินครับอิมินอับบาโซฟครับปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วนสูง164เซนติเมตรครับเพิ่งเคยเดินทางมาชกเวทีแม็กสเตเดียมเป็นครั้งแรกครับไปซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับวันนี้ได้น้ำหนัก1กิโลครับในพิกัด63กิโลกรัมส่วนมุมแดงครับพิกัด62กิโลกรัมครับฟ้าสั่งน้อยบ้านโป่งครับชื่อจริงชื่อนายเชิดศักดิ์พิจารณ์ครับจากอำเภอเมืองจังหวัด101อายุ21ปี171เซนติเมตรครับสถิติการชก52ครั้งชนะ35เสมอ2ครับการผู้ว่าบนเวทีครับเป็นกรรมการธนภัทรเสือแก้วนะครับคะแนน3ท่านและมีพงศักดิ์แป้นละม่อมธนวุฒิตรังรองอนุสรแล้วก็ประภัยประเทศครับท่านครับน้อยบ้านโป่งวันนี้คุณนิกครับณัฐพงษ์แสนสุขครับลูกชายของคุณน้อยบ้านโป่งครับขึ้นมาถอดมงคลให้ตัวเองครับฟ้าสั่งนี่พี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยชอชนาทิพย์นะครับแต่ว่ามีเด่นชัยวันนี้เด่นชัยชอชนาทิพย์เดนชัยนี่เป็นคนจับเป้าให้เองเลยนะครับนี่นะส่วนอีมีนะที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงต่อน้ำหนักให้1กิโลครับเดี๋ยวดูกันครับว่า1กิโลกรัมมีผลหรือไม่ครับว่ากันเลยครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับรัสเซียต้องบอกว่าโหดแน่นอนครับนักชกจากรัสเซียแต่ทางด้านฟ้าสั่งนี่สูงยาวโอ้ขึ้นมาซ้ายเข้าออกเร็วครับดูครับนี่ครับสไตล์ของมวยต่างชาตินะครับต้องออกเร็วแล้วก็ออกอาวุธได้ครบเครื่องอ้าวซ้ายหน้าของฟ้าศักดิ์นั้นทักทายเลยครับนี่ครับโอ้ยอ้าวโหดโหดโหดจริงๆโอ้ยแบ็คคลิกครับโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับเขาออกเร็วครับคือกึ่งมวยไทยสมัครเล่นครับอีมินหัวขวาไปก่อนส่วนนักต่างชาติเขาจะออกอาวุธอย่างนี้ครับดูโรบอคอฟนะครับวันนี้มาลุ้นเลยครับโอ้โหเป็นชุดครับโทรนอฟโอ้ยฟ้าสั่งนี่ยังต้อนไม่ได้ครับอาวุธยังไม่ชัดเจนเจออีมินออกก่อนสายหน้าของฟ้าสั่งพยายามจะไปเล่นงานบริเวณก้านคอนะครับฟ้าสั่งทั้งแข้งซ้ายแล้วก็แข้งขวาครับโดนไปชุดนึงต้องยกกาดสูงเลยครับฟ้าสั่งขวาแรกครับนี่พยายามทิ้งลำตัวเน้นเป้าอย่างมากแต่เฉียดไปนิดเดียวครับโอ้ก้านคออีกแล้วครับเน้นเลยครับพระสั่งพยายามหวังปิดเกมเร็วครับจะปิดจ็อบครับโอ้ยอ้าวแบ็คคิกอีกแล้วครับโอ้ยดูครับอีมินเวลาแกออกนี่แกออกเป็นชุดครับต่อยมัด1 2แล้วก็มีคล้ายๆกับจ็อบแค่ฟันหางกึ่งครับเป็นแบ็คคิกนะครับโอ้ยหวังจะเตะก้านคออีกแล้วครับฟ้าสั่งขยับเดินเข้าหายังออกอาวุธไม่จ่าแจ้งครับอีมินโยกออกเร็วเหลือเกินครับเตะเน้นก้านคอครับแข้งเข้าออกเร็วนะครับดูครับจังหวะคำของอีมินโอ้โหจะขยับเดินนี่ครับสาดแข้งขวาซัดเข้าไปเป็นชายโครงครับได้บ้างโอ้ยมาเหมือนกันก็แข้งขวาของอีมินเร็วเหลือเกินครับเข้าออกของทางด้านอีมินครับฟ้าสั่งต้อนไม่ติดตัวครับยกกาดสูงนะแบบนี้ต้องระวังนะครับเขารู้ครับว่าหนักว่าแรงแล้วแกต่อยได้ทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัวนะครับอีมินนี่พยายามโยกอีมินออกซ้ายออกขวาเร็วเหลือเกินครับแล้วปักศอกตุ้ยปักลำตัวแล้วขึ้นบนขวางแข้งขวาสั่งแหมวางซ้ายคือแลกกันครับจังหวะนี้คือจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาต่อยนี่ต้องออกแข้งเลยครับพอเขาวิ่งออกมาต่อยนี่ทางฝั่งของพระสั่งนั้นแกบล็อกหมัดเลยลืมอาวุธอื่นเลยหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยครับถึงคู่สุดท้ายของรายการในวันนี้ครับแต่ความสนุกความเร้าใจความดูเดือดนั้นยังไม่หนีหายไปไหนนะครับแรงต้นกับแรงปลายนี่เท่ากันครับสำหรับเวที8แม็กซ์มวยไทยเอาละครับฟ้าสางต้องบอกว่าเจองานหนักงานหินครับดูครับโดนตัดลำตัวแล้วก็แข้งขวาโอ้แกออกเป็นชุดแล้วก็นี่ครับคือพอเราหมัดมานี่แข้งแกตามเลยครับแล้วดูครับโอ้แบ็คคิกครับ
ดูครับหัวขวาแกอาวุธแรงทุกลูกจริงครับแล้วฟ้าสั่งพอโดนแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่ได้แต้มนะครับต้องออกครับนี่ครับพยายามจะเตะสูงครับติดกาดครับโอ้โดนนี่ครับโอ้โหโอ้เสียวไส้จริงครับแข้งของรัสเซียหนักเหลือเกินครับนี่แหละที่เขาบอกว่าโหดจริงๆครับรัสเซียหนาวหนาวนี่หายหนาวเลยครับเอาครับไม่ธรรมดาครับอีมีนอับบาโซฟครับจากรัสเซียวันนี้ได้น้ำหนัก1กิโลกรัมครับในพิกัด63กับ62ยกที่2ครับโอ้โหคารวะด้วยครับเคารพด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เคารพก่อนเตะหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูโอ้ยอย่ามาหลอกให้ตายใจโอ้ยแบ็คคิกโหดจริงๆเอ้าโหดจริงๆขยับเข้ามาดูครับพิกัดตอนแกออกซ้ายออกขวาทางด้านฟ้าสั่งนี่เตะไม่โดนนะครับเกี่ยวไหนได้ทุบเลยครับแล้วที่น่าชื่นชมตอนนี้นี่ดูครับบริเวณทั้งในสนามนี่แฟนมวยไม่ได้หนีไปไหนเลยครับรวมถึงเฮียฮอคุณสุรชัยครับยังอยู่ครับถูกไหมจ้านี่ครับโดนเดินหน้าอ้าวโดนอะไรครับอ้าวโดนอะไรมาไปเอามือกลุ่มนี่ไม่ได้ครับกรรมการยังไม่ห้ามครับเอ้าพยายามจะสวนด้วยศอกครับมาสั่งได้ทีเลยครับฟ้าสั่งเริ่มช้าแล้วครับประธานอีมีนตัดล่างก่อนครับฟ้าสั่งแม่อีมีนพยายามจะอ้าวพยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วเจาะล่างมาครับคนละดอกคนละทีหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกแบบนี้ฟ้าสั่งเป็นนาทีทองครับอ้าวโดนหักเทฟ้าสั่งพยายามเดินเกี่ยวหัวขวาเจาะล่างตอนนี้ต้นขาซ้ายของอีมีนแดงแล้วครับทอนสาล่างก่อนเพราะแกหนีเร็วเหลือเกินเข่าออกเร็วใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวจะทำครับมีตอนนี้มีปัญหาแล้วครับบริเวณแขนซ้ายมีปัญหาแล้วครับโอ้ยังมีตอกกลับครับอีมีนยังเดินต่อครับฟ้าสังฟ้าสังเปลี่ยนเข้ามาโอ้ยพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาและจอดล่างอีมีนสวนหูแกค้ำแล้วแกพยายามจะคว้างด้วยศอกครับฟ้าสั่งเดินลุยต่อเอาละครับพยายามจะขึ้นตัดลำตัวตอนนี้เริ่มช้าเริ่มเห็นครับนี่ครับเสียเผาตอนหาจังหวะครับแต่ก็ยังหนีออกเร็วครับแต่ขาที่เริ่มแข็งครับต้นขาซ้ายโอ้ยเอาออกล่างอีกแล้วครับฟ้าสั่งย้ำลงมาที่เดิมอีมีนหนีได้หนีไปเอาว่ายางแฟบก่อนใช้ยางยี่ห้ออะไรครับพอยางแฟบแล้วจะหนีไม่ออกนี่ครับเริ่มหนีไม่ออกโดนต้อนมาที่มุมแดงปล่อยมัดรั่วพยายามจะกดมาเสียบครับหนีออกมาทันครับเอาอะไรครับแบบนี้สนุกครับคนระยกครับกรรมการเตือนยันหนีไปไหนจะหนีไปไหนเอาพระดังเดือดก็หายอีกเสียบซ้ายเจอบัตรเสียบเข่าซ้ายยัดตามไปด้วยเข่าขวาครับโอ้หมดยกที่สองครับโอ้โหสุดสุดครับผู้นี้หายใจไม่ทั่วท้องครับพี่โอนครับผู้นี้ทำเอาเหนื่อยถึงคู่สุดท้ายครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญแฟนมวยในสนามไม่ได้หนีไปไหนเนี่ยโอ้เชียร์กันส่งเสียงกันสนุกเหลือเกินครับเขาเรียกอะไรรู้ไหมครับพี่ต้องบนของทางด้านเวที8แม็กซ์มวยไทยครับเจอความมันสะกดเอาไว้ครับลุกไปไหนไม่ได้ครับดูครับแบ็คคิกครับจังหวะแรกทางด้านดีบีนโดนขวาโอ้โหจังหวะศอกกลับครับกึ่งศอกกึ่งปลายนวมครับในช่วงนี้ยังหนีออกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากโดนเตะเจาะยางเข้าไปมากๆครับทักหนีไม่ออกเหมือนกันครับทางด้านอีเมนอบาโซฟจากรัสเซียพยายามจะสวนด้วยหมัดเหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับสวนด้วยหมัดแต่ฟ้าสั่งแกดูครับโดนเหมือนกันครับฟ้าสั่งหน้าสะบัดเหมือนกันแบบนี้สงสัยจะได้แจกโบนัสแล้วก็ซูเปอร์โบนัสอีกแล้วครับแต่หากแตกครับปุ๋ยแอลนิกผลผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดแอลนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกแผลแตกปุ๋ยแอลนิกแจกทุกเข็มครับรอแจกอยู่ครับรอแจกอยู่3นาทีสุดท้ายเอาล่ะครับโอ้มีคารวะหรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วครับยกที่2มียกที่3
โกรธแล้วโกรธแล้วพอแล้วพอแล้วไม่คารวะแล้วโอ้ยคุณเล่นงานผมแข็งอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับโอ้ยพิษเข่าครับกรรมการนับสู้ไม้ยังสู้ครับโอ้เกมยังไม่จบเสียเข่าซ้ายยัดเข้าไปอ้าวโอ้คนดีคนละยกครับตีครับยัดเข้าไปใส่เดินเสียบเดินแทงแบบนี้ครับอ้าวพยายามจะต่อยเหมือนต่อยสวนมาเหมือนกันครับอีมินนี่ครับโอ้ยอ้าวเอาเสียบขวากดลงมาแทงเอาเลยครับโอ้ยอ้าวจังหวะเดินแม่พยายามจะใช้ศอกกลับอีมินโอ้ยเอาเลยครับตอนนี้อีมินสายหัวเลยครับชักเหนื่อยครับชักหนีไม่ออกเอาเสียบเสียบเดินแทงแบบนี้ครับไม่ต้องหนีไปไหนแล้วครับดูครับโอ้ยหนีวนจะถึงจะรอบเวทีอยู่แล้วครับกดมาแทงโอ้เอาฟ้าสางฟ้าสางหนีนาทีทองครับโอ้เอาอยู่หรือเปล่าครับพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับแต่จริงๆแล้วยังหนีได้ตีครับโดนแข้งขวาของฟ้าสางครับยังอยู่เยียนไปทำเขาได้แต่ก็หมดแรงหรือเปล่าโอ้ยเสียบซ้ายและต่อยขวาของฟ้าศักดิ์นั้นอีมินยังทนได้ครับดูครับเสียบไปแล้วเอาแล้วครับมาถึงช่วงปลายยกสุดท้ายครับฟ้าศักดิ์ยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาฝักมือเสียบเอ้าน้อยบ้านโผล่พร้อมด้วยทีมงานโอ้ยพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับอีมินน้อยคุณโดนคุณนิกครับฝักมือชิงสั่งลูกทีมครับเดินครับต้องเดินเท่านั้นโอ้ยอยากเข้าไปอยากโจ้หนีไม่พ้นแข้งครับอีมินโอ้ยแล้วครับจังหวะนี้ความประสานแข้งครับมีที่ส่งทางซ้ายของอีมินโอ้ยต้นยกทำได้ดีมากมันคู่สุดท้ายจริงๆก็จะมาตั้งมวยไทยครับชื่นชมทีมงานครับผู้ประกบคู่มวยนี่คือความสนุกความร้อนใจของแฟนแม็กมวยไทยครับโอ้ยนี่ครับเหมาะสมกับคำว่าเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับเหมาะสมครับจริงๆครับความมันระดับโลกแบบฉบับแบบนี้ครับกับ8แม็กมวยไทยครับดูภาพช้าครับโอ้โหเดินเสียบเดินแทงครับดุครับนี่ครับโดนเข่าซ้ายไปครับจุกครับจึ๊กเข้าไปบริเวณลิ้นปี่ครับมันจุกมันจุกครับไม่ไหวครับจังหวะโดนนับของอีบีแล้วพยายามจะสวนครับแต่โอ้ดูครับจุกครับจุกครับโอ้เต็มเต็มครับแล้วแก้เกมมาดีครับทางด้านฟ้าสั่งเดินเสียบเดินแทงครับเอาละครับลุ้นโบนัสซูเปอร์โบนัสและใครครับจะได้รับการชูมือในวันนี้ครับมันจริงครับถึงคู่สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมาลองลุ้นกันนะว่าไฟต์สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้คู่ควรสำหรับโบนัสหรือว่าซุปเปอร์โบนัสหรือเปล่า And the winner is